คู่ที่2ในรอบรองชนะเลิศเป็นศึกระหว่างโรงเรียนมิยาจิกับโรงเรียนฮิซึเอะครับแต่นี่มันยังไงกันหนอเหมือนสมาชิกของโรงเรียนฮิซึเอะจะหายไปไคกุงนิวะก็ไม่มาเหมือนกันแบบนี้สงสัยชนะบายแง่มันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิระเบียบการแข่งข้อที่7เมื่อถูกเรียกชื่อไฟเตอร์ต้องไปประจำที่โต๊ะแข่งขันในทันทีแปลว่าถ้ายังไม่ถึงตาของตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ผิดกฎนะครับงั้นเหรอเจ้าใครนะคงจะมาแบบเดียวกับมิยาโมโตะบุซาชิแกล้งมาสายให้คุณพี่ไอจิกังวลเล่นละมั้งครับที่บุซาชิมาสายนั่นเป็นแค่เรื่องในนิยายนะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วมาตรงเวลาตลอดเอ๊ะอย่างนั้นเหรอครับนี่ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นนะฮะใครคุ้มไอจิรอวันนี้มานานมากๆเลยนะวันนี้พวกเรายังคงใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมาโดยที่ลืมเลือนสิ่งสำคัญชะตาที่เคยถูกตัดไปจะสามารถกลับมาเชื่อมกันได้อีกไหมดิเมนชั่น11ขอต้อนรับกลับไทยคืนก่อนไฮเอลโมบูสแล้วเดียนโจมตีแวนการ์ดย่าฮ่าแพ้อีกแล้วคืนฟอร์มแล้วนี่นะไทยไม่ละนี่ยังห่างไกลกับที่หวังไว้เยอะจะจริงเหรอเนี่ยถ้าคืนฟอร์มจริงจะเก่งสักแค่ไหนเนี่ยพวกนี้พูดถูกแล้วล่ะจากมุมของพวกเราเนี่ยแค่นี้นายก็เก่งพอแล้วนะไม่สิยิ่งกว่าพอซะอีกอ่ะพี่แต่ว่าดีวะระหว่างที่ฉันหยุดนิ่งพวกไอจีกำลังก้าวไปข้างหน้าถ้าอยากจะแซงฉันต้องพยายามมากขึ้นอีกหลายเท่าแบบนั้นมันเข้าข่ายพาราดอกซ์กับอะคิลิสกับเต่าแล้วมั้งว่าไงนะไม่ว่าไงทั้งนั้นแหละหงุดหงิดนักก็มาเจอฉันนี่จะสู้ด้วยจนพอใจเลยโอ้เหรอทุกคนอยู่กันครบนะมีอะไรมอริคาว่าทำหน้าเครียดเชียวจากนี้จะเป็นการประชุมกลยุทธ์เพื่อรอบรองในวันพรุ่งนี้ฮะโรงเรียนมิยาจิต้องส่งไอจิมาเป็นขุนพลแน่ดังนั้นพวกเราจะส่งอินินากะไปเป็นขุนพลเอ๋ฉันเนี่ยนะขุนพลน่ะหรือก็คือยอมทิ้งคู่ขุนพลและเน้นชนะให้ได้ใน4คู่ที่เหลือนั่นเองนะขอตั้งชื่อว่าแอนไอจิชิปไอจิชิปเหรอฉันก็หมาเลยสิรอเดี๋ยวก่อนสิใครเขายอมลงแข่งคราวนี้ก็จะสู้กับไอจิคนเดียวนะไม่ได้คนเดียวสักหน่อยท่านอยากจะสู้กับไอจิสู้เมื่อไรก็ได้นี่นะจะบ้าเหรอระหว่างสู้ในร้านกับสู้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนั้นมันต่างกันสุดๆเลยนะรู้หรือเปล่าล่ะฮะฉันไม่สนนี่แข่งกันเป็นทีมนะต้องยอมแลกเพื่อชัยชนะแต่ว่านะเมื่อหูจริงนี่เป็นคำสั่งประธานถ้ามีปัญหานักก็กลับบ้านไปอีกหมอนั่นเอาแต่ใจสุดๆไปเลยอะเย้เลยเวลามื้อเช้าไปแล้วด้วยทำไมถึงไม่ยอมปลูกฉันเนี่ยฮะใครเอ๊ะวันที่5ของการแข่งขันคู่แรกของรอบรองชนะเลิศระหว่างโรงเรียนฟุกุฮาระและโรงเรียนฮารุมินักกีฬาโซเรครับมองการแข่งรอบนี้ยังไงหรือครับทั้ง2ทีมมีไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งนะครับเราทิศทางของสายลมไม่ได้เลยนะพวกนายมาช้าจังแล้วใครไปไหนอ่ะไม่อยู่ใครหายตัวไปเอ๋อาทิรลีเบนโจมตีแวนการ์ดว่าไงนะหมายความว่าไงอ่ะไม่ยังไงทั้งนั้นล่ะตื่นมาก็ไม่เจอใครแล้วฉันหาทั่วโรงแรมแล้วด้วยแต่ไม่เจอเลยมือถือล่ะถ้าโทรติดก็ไม่ลำบากแบบนี้หรอกนะถ้าเจ้าไข่ไม่ยอมโผล่มาพวกเราจะแพ้บายนะเอ๋อุตส่าห์มาไกลถึงนี่แล้วเชียวอ่ะเพราะนายบอกให้อินินากะเป็นขุนพลนั่นแหละความผิดก็ฉันอย่างนั้นเหรอเซนโดอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะไปถามดูเถอะจะบ้าเหรอหมอนั่นเป็นคู่ต่อสู้นะจะบอกให้รู้ทำไมอ่ะนายก็เซเรียสไม่เข้าเรื่องดีกว่าแพ้บายไม่ใช่หรือไงอ่ะนี่เป็นปัญหาของฮิซึเอะของเรา
ถ้ามีบุญคุณอะไรตอนนี้ทางนี้ก็จะสู้สุดฝีมือให้ได้สู้สุดฝีมือรู้ผลแล้วครับในกีฬาอิบุกิโคจิเป็นฝ่ายชนะโรงเรียนฟุกุฮาระสามารถเข้าชิงเป็นปีที่2ติดต่อกันได้สำเร็จเอาไงดีล่ะคู่ของเรากำลังจะเริ่มแล้วนะเปลี่ยนใครกลับไปเป็นขุนพลเอ๋อีสกิเป็นไม้แรกอินินากะไม้2ฉันเป็นไม้3ให้เองก็แล้วกันโหนี่นายที่พวกเราทำได้ก็คือทวงเวลานายไปพาใครกลับมาให้ทันเวลาเถอะขอร้องเข้าใจแล้วแพ้2คู่แรกแล้วกลับมาชนะ3คู่พลิกถล่มทลายเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับในกีฬาซึซึงอโมริเรนที่เป็นที่3ของเอเชียแต่ไม่ค่อยออกมาสู้ให้เห็นเท่าไหร่ตอนนี้มาลงสนามแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับตลอดมาเนี่ยเป็นแผนอย่างนั้นเหรอครับเปล่าสักหน่อยที่จริงผมแค่อยากสู้กับไอจีคุงแค่คนเดียวนะแต่อาจังมาตื้อแล้วตื้ออีกเนี่ยสิโอ้ท่านเรนพูดตรงไปแล้วนะคะไร้สาระมิวะเออ อิบุกิมัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวต้องแข่งแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นช่างก่อนเถอะนะใครหายตัวไปฮะระฟอร์มตกหรือเปล่าไม่หรอกรอบก่อนๆก็ชนะรวดนะแต่เจ้าตัวบอกว่ายังไงก็กลับไปเหมือนสมัยก่อนไม่ได้อะสิก็ไม่อยากคิดแบบนี้หรอกแต่หวังว่าใครคงไม่หายตัวไปแบบไม่บอกหรอกนะเหมือนสมัยก่อนนะล้อเล่นนะแค่ล้อเล่นนะไปตามหากันอีกรอบทุกที่ที่นึกออกเยี่ยมจอมตีอิบุกินายว่าที่นี่คล้ายสวนนั่นมาใช่ๆมีทั้งชิงช้าแล้วก็สไลเดอร์ด้วยนะส่วนข้างๆบ่อทรายมีรูปปั้นฮิปโปหมูมากกว่าละมั้งฮิปโปสิฉันความจำดีกว่านายอ่ะผิดแล้วหมูตั้งหาใครเรียบร้อยครับวิชาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมากาสเกลทำให้นักกีฬาโคโมอิชินโกนำชัยชนะมาให้มิยาจิได้สำเร็จขอโทษนะโมริคาวะคุงไม่ต้องห่วงเลยฉันจะเอาความหวังกลับมาเองมิวะกับใครยังไม่กลับมานะถูกเวลาให้เยอะที่สุดล่ะรู้แล้วนะพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยฉันสิที่ต้องถามนะเห็นว่าเมื่อเช้าพี่ว่าตื่นมาแล้วก็ไม่เจอกับนายอ่ะอ๋อนั่นแหละเลยช่วงเช้ามืดหมอดีนอนกรนจนหลับไม่ลงก็เลยมาปรับเด็กอยู่ที่นี่นะแล้วคิดว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคู่ของฮิซิเอะเริ่มแข่งไปนานแล้วนะว่าไงนะฮะไม่น่าเชื่อนักสู้โมริคาวะคาซึมิเอาชนะได้สำเร็จโรงเรียนฮิเซเอะชนะ2แพ้1แล้วครับไงล่ะรู้สึกถึงพลังของฉันหรือยังก็บอกให้ถูกเวลาไหมเล่าเวลาอิชิดะคุงแพ้ง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโทษทีหมอนั่นคึกแล้วหยุดยากชะมัดเลยอ่ะการแข่งเข้าสู่คู่รองขุนพลแล้วครับแต่ยังไม่เห็นนักสู้ของฝั่งฮิซึเอะเลยอ๋อมาแล้วโอ้มาแล้วนี่โทษทีที่ให้รอนะเป็นห่วงแทบแย่เลยนะใครขอโทษนะทุกคนกลับมาแล้วเหรอบูกี้ไปทำอะไรมางั้นเหรอช่างฉันเถอะนักกีฬาโทโคระมิซากิเป็นฝ่ายชนะนี่เงาแ
แบบนี้ได้ยังไงอ่ะนายน่ะฮะไม่ได้เอาจริงสินะถ้าตัดสินกันตรงนี้คงน่าเบื่อแย่ยกไปทีให้คู่เอกเขาเถอะนะต้องลุ้นกันที่ผลของคู่ขุนพลระหว่างนักกีฬาเซนโดไอจีและนักกีฬาไคโทชิกิแล้วล่ะครับไคคุงไหวหรือเปล่าไม่มีปัญหาเลยเริ่มกันเถอะ Stand up The Vanguard ลุกลับได้ดูเดือดอะไรปานนี้เป็นการต่อสู้ที่ใครเข้าไปขวางไม่ได้จริงๆครับไรแล้วตัวนี้โอเวอร์ลอดอิมเมจินารี่กิฟต์ฟอสทูออกมาเดฮาเล็บดราก้อนฟูลอาร์เมอร์บัสเตอร์แกด้วยออกมาให้หมดสกิลของบ้านทำงานเคสกิลของซาเบลดราโกนิวทำงานซูเปอร์เรียดรอเดฮาเล็มโจมตีเบดิเวียไม่ป้องกันเดลโมขอยืมพลังหน่อย Yes my one got yeah yeah ฮิโซเยี่ยมโอเปกอดไรท์เช็คเซคันด์เช็คคริติคอลทิกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับดราก้อนฟูลอาร์เมอร์บัสเตอร์ลงมือพลังตั้ง 36,000 ไม่ป้องกันตอนนี้เป็น3 damage ไม่ต้องห่วงครับเออของจริงเดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มต้นถึงเทิร์นซะแล้วไรท์โอนาเซนทูรี่อัลเฟรดimaginary gift first one สกิลของโมนาชทำงานเอาบลัสเตอร์เบลดที่โซบลัสลงดรอปโซนกลับขึ้นมือออกไปเลยทุกคนบลัสบัสเตอร์ยัวนี่พอดอนมาแล้วเนฮาเล็บโมนาโจมตีแว่นก่อนสับจูเกชันฟิลเทียเตอร์โมดูเลตไม่ป้องกันไดฟ์เช็คเฟิร์สเช็คคริติคอลทริกเกอร์ส่งพลังให้บลัสเตอร์เบลดคริติคอลให้โมนาชเซคันด์เช็คดาเมจเช็ครอทิกเกอร์ส่งพลังให้โอเวอร์ลอร์ด5ดาเมจแล้วอ่ะพลาดไม่ได้แล้วนะคอยฉันดูหน่อยใครการสู้สุดพลังของนายอ่ะบลัสเตอร์เบลดโจมตีแว่นก๊อดขอบใจนะทาเฮ้ยป้องกันได้นั่นแหละไทยพาราด็อกซ์ของอะคิลิสกับเต่าไม่ว่าอะคิลิสจะวิ่งตามแค่ไหนก็จะไม่มีวันตามเต่าทันแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วนายแวนการ์ดไม่มีเส้นชัยนายไปไกลแค่ไหนฉันก็จะวิ่งตามนายไปด้วยไรมังกรคลั่งแห่งวันสิ้นโลกที่แท้จริงเร็วเพลิงแดงฉานจะป่าประกาศจุดเริ่มต้นของจุดจบดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็ดเดอะเวนกอร์ดอิมาจินารีกิฟต์ฟอร์สทูพวกแกก็มาด้วยสกิลของเบอร์เซิร์กดราก้อนทำงานฮะ
สุดยอดเลยไคคุงป้องกันด้วยเอโพนอร์ไรท์เช็คทิตติคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับแวนการ์ดเซคันด์เช็คยังไม่จบเมื่อทิ้งการ์ด3ใบจากมือดีเอ็นจะลุกขึ้นอีกครั้งดีเอ็นซูเปอร์เอสตันป้องกันด้วยโฟกัสกับอเลนตอนนี้ชิลเป็น 38,000 ดีเอ็นที่สแตนขึ้นมานะและเช็คได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นล่ะถ้างั้นก็รอดแล้วล่ะไดฟ์เช็คคริติคอลทริกเกอร์ครับพลังของดีเอ็นกลายเป็น 43,000 เดี๋ยวไม่จริงใช่ไหมโดนไป4คริติคอลเต็มๆเลยล่ะDamage check. First check. ID. Second check. จบสิ้นแล้ว ID. Third check. Fourth check.ไม่จริงดับเบิลฮิวเนี่ยนะไม่อยากเชื่อในกีฬาเซนโดไอจีโกงความตายได้สำเร็จครับยังหรอกนะดีเอ็นสูเปอร์เอสตันให้เอลโมบูสดีเอ็นโจมตีแวนการ์ดขอบใจมากนะทุกคนจบเธอแล้วดูเดือดอะไรแบบนี้ในกีฬาเซนโดไอจิหยุดการโจมตีสุดบ้าระห่ำไว้ได้นะครับเนี่ยมอบพลังให้ฉันด้วยปีกสีขาวแห่งเกียรติยศไรอัศวินโดดเดียวแกลนสล็อตอิมเมจินารีกิฟต์ฟอสวันคอลทริสตันเพิ่มสกิลทำงานซูเปอร์เรียคอลบลัสเตอร์เบลดจากกล้องบลัสบัสเตอร์สกิลของแกลนสล็อตทำงานพลังของบลัสเตอร์เบลดเพิ่มขึ้น 10,000 จากนั้นบลัสเตอร์เบลดกลายเป็นแวนการ์ดหมายถึงจะไรเช็คได้ด้วยเหรอใช่แล้วล่ะครับคุณเอมี่ยังคงไม่ปราณีเหมือนเคยเลยนะไอจีคุงให้ทริสตันบูสต์แกลนสล็อตโจมตีแวนการ์ดค่ะเบอร์เซอร์ขอยืมพลังหน่อยดรีฟเช็คเซคันด์เช็คบลัสเตอร์เบลดโจมตีแวนการ์ดดรีฟเช็คคริติคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับบลัสเตอร์เบลดพลังของบลัสเตอร์เบลดกลายเป็น 40,000 แล้วไม่ไหวหรอกป้องกันไม่ได้แน่สุดยอดเลยไอจีสมแล้วที่นายเป็นจะเบื้องหัวหนามเอ้ยโมริคาวะจะยิ้มหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะนึกถึงเพื่อนๆที่ร่วมทีมแล้วสู้จนวินาทีสุดท้ายสินั่นสินะฮิวทริกเกอร์อ๋อต้องทำได้สร้างปาฏิหาริย์อีกรอบสิใครใครชนะคือนักสู้เซนโดไอจีรอบชิงชนะเลิศของแวนการ์ดโคจิเอ็นจะเป็นศึกเดือดระหว่างโรงเรียนมิยาจิกับแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนฟุกุฮาระแน่นอนแล้วครับ
ไคคุงเนี่ยสุดยอดจริงๆด้วยไม่หรอกฉันได้สู้ในแบบที่ตัวเองพอใจแล้วพ่อได้แท้ๆขอบใจมากใบสุดท้ายนั่นน่าเสียดายเป็นบ้าอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะนะใหญ่จะบ้านี่ขอต้อนรับกลับไปทำเอาพวกเราฝันเก้อเชียวนั่นนายช่วงแนะนำการ์ดภายใน30วินาทีการ์ดที่จะแนะนำวันนี้คือปีคู่ใหม่ของไอจีคุ้งอัศวินโดดเดี่ยวแกรนด์สล็อตบลัสเตอร์เบลดของตัวเองพลังเพิ่มขึ้น 10,000 จากนั้นบลัสเตอร์เบลดที่เป็นเรียการ์ดจะกลายเป็นแวนการ์ดอีกใบสามารถใช้สกิลเฉพาะแวนการ์ดเท่านั้นรวมถึงไรด์เช็คได้ด้วยนะพอมีแวนการ์ดมากกว่า1ใบความเป็นไปได้ในสนามก็จะไร้ขีดจำกัดตัวเองก็ไร้แต่แวนการ์ดด้วยการ์ดใบนี้สิเห็นไหมไอจีคุงชนะเหมือนที่บอกเลยในรอบชิงก็เป็นพวกเราฟุกุฮาระสู้กับมิยาเจเนาะบุกี้เลิกเรียกแบบนั้นได้แล้วนั่นให้เรียกแบบไหนอิบุตันเหรออิบุอิบุหรือว่าอิบุระกาตาบุระฉันไม่ใช่นักบอลสวีเดนสักหน่อยอะสุดยอดเลยบุกี้ตามวงการฟุตบอลซะด้วยชื่อเต็มคือซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นชื่อที่ได้ยินครั้งเดียวแล้วก็ลืมไม่ลงเดี๋ยวก่อนนะนายบุกี้เนี่ยเนียนเรียกว่าบุกี้งั้นใช่ไหมเอาหน้าบุกี้